ไปนัสรีน้อยขึ้นไปตอบคำถามใหม่กับไอ้ต้านอีกรอบนึงชีวิตหล่อนเนี่ยจะได้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งไงนะไอ้เรื่องพวกนี้มันจะได้จบๆไปสักทีอ่ะฉันก็เบื่อแล้วเหมือนกันน่ะไม่ค่ะทุกวันนี้นายตั้มกับคุณหวายเขาก็ไปด้วยกันได้ดีถ้าอยู่ๆเอิงเลิกกับคุณเจเจแล้วให้นายตั้มเลิกกับคุณหวายเพื่อกลับมาคบกับเอิงมันก็ไม่ใช่หรือเปล่าคะนี่นะชนีน้อยหล่อนเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าคนดีไม่มีที่ยืนน่ะแต่ฉันบอกเลยนะสำหรับหล่อนเนี่ยฉันเพิ่มอีกประโยคนึงคนดีไม่มีผัวค่ะนี่เงาเหลือเกินอะไรวะชอบเขาเนี่ยเราก็แย่งกับมาสิแย่งมาให้ได้ฮะเข้าใจไหมอีกอย่างนึงนะเว้ยอีตั้มกับอีตะก้าเนี่ยมันยังไม่ได้แต่งงานจดทะเบียนอะไรกันเลยไหมฮะก็ความคิดแรกเป็นไงน่าจะเป็นควายความคิดมึงยังควายต่างหากแถมไม่มีความคิดไม่มีน้อยด้วยสำหรับกูอะกูแค่คิดแต่มึงเคยเป็นแล้วไม่ใช่หรอแหวนสิก็ไม่เคยมึงแล้วเรื่องของมึงกูคิดเรื่องผัวกูกว่านี่ถ้าอีตั้มเนี่ยมัน move on กับอิตาก้าได้จริงๆเนี่ยฉันถามหล่อนจริงๆนะตอบแบบตรงไปตรงมาไม่ต้องอ้อมค้อมหล่อนจะโอเคจริงๆเหรอหล่อนจะไม่รู้สึกอะไรจริงๆเหรอฮะเอิงก็จะยินดีกับคุณหวายแล้วก็นายตั้มค่ะนางเอกเนาะอย่ามาร้องไห้เห็นมึงคราวก่อนก็แล้วกันถ้าคราวนี้ร้องไห้เห็นต้องตบจริงๆด้วยคราวนี้เอิงไม่ร้องแล้วค่ะคราวที่แล้วเนี่ยเอิงยังตั้งตัวไม่ทันที่ในตั้มเขา move on กับคุณหวายแต่ว่าคราวนี้เอิงมีสติค่ะถ้าเกิดว่าสองคนนั้นเขาไปด้วยกันได้ดีจริงๆเอิงก็จะยินดีกับเขาแน่นอนค่ะเออก็แล้วแต่หล่อนก็แล้วกันนะแต่โสดแล้วก็ต้องแซ่บด้วยนะจ๊ะไม่ใช่ว่าโสดแล้วเนี่ยบูจะนั่งบ่มหินยายตัวเองอยู่ในห้องแบบเงียบๆเงาๆอันเนี้ยมันก็เรียกว่าโสดนะคะเขาเรียกว่าโง่เนาะอีเจมคิดเหมือนกูไหมไม่อ่ะกูคิดว่าแผนพามังกรขึ้นรถไฟหอนี่ไม่น่าจะเวิร์กว่ะกูเปลี่ยนเป็นชวนมังกรเล่นผีถ้วยแก้วอัญเชิญวิญญาณแม่กูมาช่วยงอดีกว่าเรื่องของมึงเลยค่ะมึงจะเชิญวิญญาณพ่อวิญญาณแม่วิญญาณยายมึงก็เรื่องของมึงเลยค่ะเฮ้ยนี่กูปรึกษาได้ทำไมพลานจังวะก็มันน่ารำคาญแม่แล้วทำไมมึงชอบคิดแต่เรื่องผัวคนอื่นฮะพี่หัดคิดเรื่องผัวตัวเองบ้างอ่ะว่าจะทำยังไงที่จะพาผัวไปเจอพ่อโดยที่ผัวเนี่ยไม่โดนพ่อยิงหัวไว้ซะก่อนแดนแดนเฮ้ยแต่มันก็จริงอะมึงไปดูวะเพื่อนกันเพื่อนกันยังไงก็ไปกินยาวไม่ต้องกลัวว่าผมจะ